สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเราก็มาอัปเดตประเด็นข่าวสารของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นในเรื่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะมีข่าวอัปเดตกันว่าอย่างไรกันบ้างก็สำหรับเรื่องราวประเด็นแรกกันก่อนนะครับเป็นในเรื่องของการจัดทัพ11ผู้เล่นคาดการณ์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาลหน้านะครับภายใต้การคุมทีมของโอเลกุนนาโซชาซึ่งล่าสุดเราก็ทราบกันเป็นอย่างดีแล้วใช่ไหมครับว่าโซชาเนี่ยได้รับสัญญาถาวรเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เซ็นสัญญาระยะเวลา3ปีด้วยกันซึ่งแผนการคาดการณ์เนี่ยนะครับ11ตัวผู้เล่นในฤดูกาลหน้าอาจจะต้องใช้งบประมาณตามรายงานของสื่ออังกฤษที่บอกมาเนี่ยก็มากพอสมควรนะครับประมาณ 2-300 ล้านปอนด์ได้ซึ่งไอ้นั้นก็ต้องรอดูกันครับว่าสโมสรจะอนุมัติซื้อหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันก็มีนักเตะนะครับที่ทางโซชาลิสต์เอาไว้นะครับก็คืออยากได้ตัวอะไรประมาณนั้นครับก็มีเหมือนกันนะครับเยอะแยะเต็มไปหมดแหละแต่ว่าสื่อนี้เขาเคาะมา3คนด้วยกันมีใครบ้างครับภายใต้การคุมทีมของโซชาเนี่ยนะฮะในฤดูกาลหน้าก็จะมีเจดอนซานโชนะครับซึ่งเป็นดาวรุ่งของทางบอสเซียดอร์ทมุนด์นะครับแล้วก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแถมยังมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูในช่วงระยะเวลาหลังๆอีกด้วยนะครับซึ่งค่าตัวก็เคาะกันออกมาประมาณ100ล้านปอนด์ได้นะฮะนี่คือการคาดการณ์กันออกมานะครับรายแรกครับแล้วก็รายต่อมานะครับเขาบอกว่าเป็นไอรอนวันบิซาก้าแบ็คขวาของคริสตัลพาเลซนะครับนักเตะรายนี้ค่าตัวน่าจะไม่เกิน60ล้านปอนด์นะครับเพราะว่าในเรื่องของแมนยูเนี่ยนะฮะแบ็คขวาก็น่าจะมีการแยกทางกับอันโตนิโอวาเลนเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนแบ็คขวาที่มีอยู่อย่างดาโล่ก็ผลงานยังไม่คงเส้นคงวานะฮะในส่วนของแอซซี่ยังเองก็อายุเริ่มมากเพราะงั้นก็ต้องทำการเสริมเป็นเรื่องธรรมดานะครับแล้วก็มาแก้ปัญหาในตำแหน่งตัวริมเส้นด้านขวาด้วยนะครับก็เล็งไปที่วันบิสก้ารายที่2นะครับส่วนรายที่3นะครับเขาบอกว่าเป็นดีแคนไรส์นะฮะซึ่งเป็นตำแหน่งกองกลางของทางเวสต์แฮมนะครับดาวรุ่งเช่นเดียวกันนะฮะซึ่งทั้งหมดนี้นะครับอายุเฉลี่ยไม่เกิน25ปีนะครับดีแคนไรส์ก็ล่าสุดมีชื่อติดทีมชาติอังกฤษนะฮะชุดใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็ผลงานกับทางเวสต์แฮมก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากถึงแม้ว่าผลงานโดยรวมของทีมจะไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่อยู่ระดับกลางๆแต่ว่าผลงานส่วนตัวเนี่ยถือว่าทำได้ดีนะฮะทีนี้ครับเราก็มาดู11ผู้เล่นแบบจริงๆกันนะครับที่สื่ออังกฤษเขาจัดมานะครับมาในระบบ 4-3 ครับมีใครบ้างผู้สาวประตูเป็นดาวิดเดกานะครับเซนเตอร์เป็นคริสมอลลิงนะครับแล้วก็จับคู่กับลินเดนเลิฟแบ็คขวาเป็นวันบิซาก้านะครับแล้วก็แบ็คซ้ายเป็นลุคชอส่วนกลาง3คนเป็นดีแคนไลส์นะฮะแล้วก็มาติดแล้วก็ปอปักบาเป็นกลางซ้ายนะครับแล้วหน้า3คนนะครับหน้าขวาครับเป็นเจดอนซันโชนะครับแล้วก็หน้าตรงกลางเป็นแรดฟอร์ดหน้าซ้ายเป็นเจสซี่ลินการ์ดนะครับแต่ว่าผมคิดว่าหน้าซ้ายเนี่ยน่าจะเป็นมาร์คเซียลมากกว่านะครับดูแล้วนะก็ประมาณนี้ครับนี่คือการคาดการณ์จากสื่ออังกฤษได้ทำการกันออกมานะครับก็อาจจะมีเพิ่มมากกว่านี้หรือนักเตะบางรายอาจจะย้ายออกไปอันนี้เราก็ยังไม่ทราบนะครับมันเป็นเรื่องมโนกันเฉยๆนะครับทีนี้เราก็มาดูประเด็นกันต่อมานะครับพอมีการเสริมทัพอะไรยังไงกันบ้างมีการคาดการณ์กันไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับนโยบายในการเซ็นสัญญานักเตะเข้ามาในช่วงซัมเมอร์นี้แมนยูจะมีการเซ็นสัญญาอย่างไรนะครับหลังจากที่มีการยืนยันผู้จัดการทีมถาวรไปที่เรียบร้อยนะครับเขาบอกมาครับว่าตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเอ็ดวูดเบิร์ตรองประธานบริหารของแมนยูเนี่ยได้มีการเข้าพูดคุยกับทางโซชาอยู่เป็นระยะนะฮะในเรื่องของการสร้างทีมใหม่ในอนาคตนะฮะแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยต่างมีทิศทางเดียวกันนะครับก็คือต้องการพาทีมกลับมาประสบความสำเร็จให้ได้นะครับโดยปัจจัยหลักนะฮะหรือว่าข้อสำคัญก็คือในเรื่องของการเจรจานะก็คือการมุ่งเน้นที่จะซื้อพวกบรรดาดาวรุ่งนะครับอายุน่าจะไม่เกิน27ปีประมาณนั้นนะฮะเน้นการซื้อดาวรุ่งเป็นหลักนะครับอายุขั้นต่ำก็อย่างที่ผมบอกไปนะฮะเอาน้อยไปก่อนใช้ได้ในระยะยาวนะครับเพื่อที่จะสร้างขุมกำลังที่สดใหม่นะครับแล้วก็มีความกระหายในเรื่องของการคว้าแชมป์ต่างๆแล้วก็ซื้อเข้ามาแล้วเน้นใช้งานแบบยาวๆกันได้พัฒนาฝีเท้ากันไปได้ในอนาคตประมาณนั้นนะครับไม่ได้เป็นการเน้นซื้อซุปเปอร์สตาร์เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับนะประมาณนั้นนะแล้วก็ถ้าเราย้อนไปเนี่ยนะครับคือสไตล์การซื้อนักเตะแบบนี้มันจะคล้ายๆตอนที่เซอร์เล็กฟูร์ซันเนี่ยนะครับคุมทัพอยู่นะครับจะใช้วิธีประมาณนั้น
อายุนักเตะที่ซื้อมาโดยเฉลี่ยไม่เกิน27ปีแต่อาจจะมีบางรายครับที่ซื้อเข้ามาเพื่อแบบดึงศักยภาพโดยแบบทางรัฐก็คือซุปเปอร์ตาร์ที่มีอายุประมาณ 29-30 แบบเนี้ยถ้ามันอยู่ในกรณีนั้นก็อาจจะเอามาใช้ในกรณีพิเศษได้ถ้าเกิดพวกอายุไม่เกิน27ปีมันไม่เวิร์กนะครับก็อาจจะใช้ทางรัฐแบบนั้นนะครับซึ่งพอหลังจากหมดยุคของป๋าไปเนี่ยเราเห็นได้อย่างชัดเจนครับเข้าสู่ยุคเดวิดมอยเข้าสู่ยุคหลุยฟาเกาเข้าสู่ยุคของโจเซ่มินโยเขาก็เคาะมาครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเสียเงินกับพวกนักเตะที่อายุมากไปกี่รายแล้วนะครับอย่างเช่นอเล็กซิสซานเชสในยุคของมูรินโญ่นะครับ29ปีนะฮะแล้วก็ค่าตัวอาจจะไม่ต้องเสียแต่ว่าเสียค่าเหนื่อยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยโอ้โหโดยรวมนะครับที่ไม่ตัดในเรื่องของค่าเหนื่อยออกเนี่ยก็ 500,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ใช่มั้ยครับรายที่2ครับเป็นเดมิยามาติดนะครับ29ปีตอนเซ็นสัญญากับแมนยูนะครับแล้วก็บาสเตียนชไวสไตเกอร์อายุ30ปีตอนเซ็นสัญญากับแมนยูในยุคของลุยฟาเกาแล้วก็ยังมีสลาตันอีกนะครับอายุ34ปีนะครับตอนเซ็นสัญญากับแมนยูเป็นต้นอันนี้คือตัวอย่างนะครับแล้วก็อาจจะมีนักเตะบางรายที่คืออายุมากแล้วเราก็เซ็นเข้ามานะครับแต่อย่างไรก็ตามผมก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับไม่ใช่ว่าจะเซ็นพวก20ทุกคนเลยนะครับอายุ20 21ประมาณนั้นน่ะทุกคนเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะมันก็มีกรณีที่พิเศษออกมาอีกนะครับก็คือกรณีที่ผมแจ้งไปช่วงต้นน่ะว่าถ้าเกิดมันไม่เวิร์คจริงๆที่แบบซื้อ20 21เข้ามาแล้วมันแบบไปไม่ได้ประสบการณ์ไม่พอนะครับความเก่าไม่ค่อยมีนะครับเราก็อาจจะไปซื้อพวกซุปเปอร์สตาร์ที่อายุประมาณเนี้ยอยู่ใน30 31ประมาณไม่เกิน35ปีเข้ามานะครับเพื่อมากระตุ้นน้องๆก็ได้นะครับในอนาคตก็อันนี้อาจจะมีปนๆกันไปเล็กๆน้อยๆนะครับมันเป็นเรื่องปกติของทีมอยู่แล้วครับที่จะมีพวกนักเตะตัวเก่าเข้ามาบ้างนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับนี่คือข่าวสารที่ได้หยิบยกกันเข้ามาในเรื่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฮะในเรื่องของเรื่องคาดการณ์ในฤดูกาลหน้าของทางโอลิกุนาโซชาแล้วก็แมนยูแล้วก็การเซ็นสัญญา3ปีนะครับรวมไปถึงแนวทางในการนำค่านักเตะในช่วงซัมเมอร์หน้านะครับในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับที่จะถึงนี้แหละนะฮะก็รอดูกันไปนะครับว่าแมนยูจะมีการขยับซื้ออะไรยังไงจัดทีมอะไรยังไงนะครับก็สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับ1ไลค์1แชร์เป็นกำลังใจที่ดีให้กับผมเลยนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ